ครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำปา800ล้านกล้า80พรรษามหาราชินี2556ในคราวเดียวกันกิจกรรมที่ดับลมต้นไม้ที่ปลูกวันนี้จำนวน900ต้นโลกในวันนี้มีวัตถุประสงค์โดยสังเกตดังนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นวันพระราชทานหรือวันรัฐธรรมนูญก็ถือเป็นวันชาติแล้วก็ถือก็พระต้องจำพรรษาแล้วไม่ให้ออกไปเดินเหยียบพื้นไร่ของพี่น้องชาวไร่ชาวนานะก็เลยได้ช่วยกันไปรณรงค์ปลูกต้นไม้ให้เต็มทุกพื้นที่นะครับเพื่อให้การทำงานของเรานั้นบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าบริเวณด้านหลังนะครับที่บริเวณต้นต้องทำได้เลยต้นเดียวแจ๋วด้วยใช่เออเอาอะไรYou're welcome.